บทที่3การบอกตำแหน่งหน้าที่และงานที่รับผิดชอบในบทนี้นะคะเราก็จะได้เรียนรู้การบอกตำแหน่งหน้าที่นะคะแล้วงานที่รับผิดชอบนะคะปกติแล้วเนี่ยเราจะบอกตำแหน่งหน้าที่และงานที่เรารับผิดชอบเนี่ยอยู่กับทุกวันนะคะถ้าสมมติว่าเราไปประชุมหรือสัมมนานะคะเราก็จำเป็นจะต้องแนะนำตัวเองบอกสโคปงานนะคะที่เรารับผิดชอบอยู่นะคะให้ผู้อื่นรู้จักนะคะในบทนี้เราก็จะมาเรียนวิธีการใช้ภาษาอังกฤษในการบอกตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วก็อาชีพกันนะคะเอาละค่ะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะเราก็จะต้องไปดูศัพท์และสำนวนประจำบทนี้กันก่อนนะคะ Vocabulary and expression Assistant ผู้ช่วย Financial manager ผู้จัดการฝ่ายการเงิน General managerผู้จัดการทั่วไป Graphic designer Graphic designer Managing director กรรมการผู้อำนวยการ Marketing strategy กลยุทธ์ทางการตลาด Office manager ผู้จัดการสำนักงานTraining officer เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรมพนักงาน Vice president รองประธาน Position ตำแหน่ง Responsibilities ความรับผิดชอบ In charge of รับผิดชอบฝึกพูดกับเจ้าของภาษาเริ่มด้วยบทสนทนาที่1กันเลยนะคะในบทสนทนาที่1นั้นนะคะแอนนาจะถามถึงอาชีพของแจ็คนะคะแอนนาจะใช้ประโยคคำถามที่ว่า What do you do? What do you do? คุณทำอาชีพอะไรนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างในบทสนทนากันเลยค่ะ Oral practice Dialogue 1What do you do? คุณทำอาชีพอะไรคะ I am a graphic designer. I work for MIS company. ผมเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ครับผมทำงานที่บริษัท MIS. บทสนทนาที่2ในบทสนทนาที่2นี้นะคะสถานการณ์ก็คือ Peter ถามถึงอาชีพของซูซานค่ะให้คุณสังเกตลักษณะการตอบของซูซานนะคะว่าเวลาตอบว่าทำงานกับนะคะโดยใช้สำนวนที่ว่า I work for นะคะแล้วก็บอกถึงลำดับชั้นในการทำงานนะคะว่าเหนือตำแหน่งของเธอขึ้นไปเนี่ยมีใครบ้างนะคะก็คือ over me there are over me there are เดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างในบทสนทนากันเลยค่ะ Dialogue 2 What company do you work for? คุณทำงานกับบริษัทไหนครับI work for Siam Beauty Gems Company as a training officer. Over me, there are office manager and managing director. ดิฉันทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรมพนักงานที่บริษัทสยามบิวตี้เจมส์ค่ะเหนือดิฉันขึ้นไปมีผู้จัดการสำนักงานและกรรมการผู้อำนวยการค่ะบทสนทนาที่3ในบทสนทนาที่3นี้สถานการณ์ก็คือพาเมล่าถามถึงอาชีพของแฟรงค์นะคะให้คุณสังเกตลักษณะการตอบของแฟรงค์นะคะว่างานของผมส่วนใหญ่เกี่ยวกับอะไรนะคะก็คือเขาจะใช้สำนวนที่ว่า my jobs mostly deals with และเขารับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะโดยใช้สำนวนที่ว่าI am responsible to. เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างในบทสนทนากันเลยค่ะ Dialogue 3 What are your responsibilities? คุณมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรคะ My job mostly deals with customers' accounts.
I am responsible to financial manager. งานผมส่วนใหญ่เกี่ยวกับบัญชีลูกค้าผมรับผิดชอบงานร่วมกับผู้จัดการฝ่ายการเงินบทสนทนาที่4สถานการณ์ของบทสนทนาที่4ก็คือเดียนาถามถึงอาชีพของจอร์จนะคะจอร์จนั้นเขาเป็นประธานบริษัทค่ะเพราะฉะนั้นในการทำงานของเขาเนี่ยเขาเป็นใหญ่ที่สุดนะคะเขาก็จะมีคนที่ทำงานอยู่ใต้บังคับบัญชานะคะสำนวนที่จะใช้นะคะก็คือ they are under me นะคะ under ก็คือใต้นะคะก็คือใต้เขาลงไปเนี่ยมีใครบ้างนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูการใช้ในบทสนทนาตัวอย่างกันเลยค่ะ Dialogue 4What is your position? คุณทำตำแหน่งอะไรคะ I am a vice president of BHC Group. There are managing directors and general managers under me. ผมเป็นรองประธานของบริษัท BHC Group ครับใต้ผมลงไปมีกรรมการผู้อำนวยการและผู้จัดการทั่วไปบทสนทนาที่5ค่ะในบทสนทนาที่5นั้นนะคะสถานการณ์ก็คืออดัมถามถึงอาชีพของรอล่าค่ะรอล่านั้นนะคะเขาตอบว่าเขาเป็นผู้ช่วยนะคะการที่จะบอกว่าเราเป็นผู้ช่วยใครนะคะนวนก็คือ I am an assistant to you. I am an assistant to you. จากนั้นนะคะถ้าเราจะบอกว่าเรารับผิดชอบเกี่ยวกับอะไรนะคะก็ใช้สำนวนที่ว่า I am in charge of I am in charge ofรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่อไปเราไปดูบทสนทนาตัวอย่างกันเลยค่ะ Dialogue 5 Whom do you work for? คุณทำงานกับบริษัทไหนครับ I am assistant to director of MIS company. I'm in charge of marketing strategy. ดิฉันเป็นผู้ช่วยผู้จัดการบริษัท MIS ค่ะดิฉันรับผิดชอบแผนการตลาดค่ะทบทวนไวยากรณ์ในบทนี้นะคะเราก็จะมาดูกันเรื่องคำกริยาที่ตามด้วย preposition preposition ก็คือบุพบทนะคะกริยาที่ตามด้วย preposition จะมีอะไรบ้างนะคะลองมาดูกันค่ะ aim at แปลว่ามุ่งหมายนะคะยกตัวอย่างค่ะThe company aims at increasing its profits. The company aims at increasing its profits. บริษัทมีเป้าหมายจะเพิ่มกำไร Believe in แปลว่าเชื่อศรัทธา He believes in Christianism. He believes in Christianism. เขาศรัทธาคริสต์ศาสนา Careful of.ระวัง Be careful of a car coming in the opposite direction. Be careful of a car coming in opposite direction. ระวังรถสวนมา Complain of. Bon. She always complains of her husband's dressing. She always complains of her husband's dressing.หล่อนเฝ้าบ่นเรื่องการแต่งกายของสามี Congratulate on แสดงความยินดีเรื่อง We would like to congratulate on your success เราขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของคุณ Supply with จัดหาให้The head office supplies its branches with personal training. The head office supplies its branches with personal training. สำนักงานใหญ่จัดการฝึกอบรมพนักงานให้สาขา Translate into แปลว่าแปลเป็น Please translate this letter into English. กรุณาแปลจดหมายฉบับนี้เป็นภาษาอังกฤษเรื่องต่อไปนะคะที่เราจะมาดูกันนั่นก็คือเรื่อง WH question word นะคะ WH question word ที่เราจะศึกษากันนะคะก็มีอยู่
2ตัวด้วยกันนั่นก็คือ what กับ whom นะคะ what นะคะใช้ถามเกี่ยวกับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกระทำหรือเหตุการณ์นะคะ what นั้นก็เป็นได้ทั้งประธานแล้วก็กรรมค่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างคำถามนะคะที่ถามด้วย what นะคะ what is your position what is your position what are your responsibilities what are your responsibilities what company do you work for what company do you work for what do you do what do you do นะคะประโยคคำถามทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการถามเกี่ยวกับอาชีพหรือตำแหน่งงานนะคะอย่างคำถามแรกนะคะ What is your position ก็แปลว่าคุณมีตำแหน่งอะไรนะคะคำถามที่สองก็คือ What are your responsibilities นะคะแปลว่าคุณรับผิดชอบเรื่องอะไรบ้างนะคะ What company do you work for นะคะก็แปลว่าคุณทำงานบริษัทอะไรส่วน What do you do ก็แปลว่าคุณมีอาชีพอะไรนะคะต่อไปเรามาดูคำถาม What for เป็นการถามวัตถุประสงค์นะคะยกตัวอย่างเช่น What is this box for What is this box for กล่องนี้ใช้ทำอะไรWhat are they doing that for? What are they doing that for? พวกเขาทำแบบนั้นไปเพื่ออะไร WH question word ตัวต่อไปนะคะนั่นก็คือ whom whom แปลว่าใครนะคะเป็นกรรมในประโยคคำถามมักมีคำบุพบทนำหน้านะคะแล้วก็จะใช้ในภาษาอังกฤษที่เป็นทางการค่ะ Whom do you work for? Whom do you work for? คุณทำงานกับใครFor whom do you work? For whom do you work? คุณทำงานกับใครถ้าเราไม่ใช้ whom นะคะประโยคนี้เราจะใช้เป็น who ก็ได้ค่ะ Who do you work for? Who do you work for? ซึ่งก็แปลเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นภาษาที่ไม่ค่อยเป็นทางการนะคะเอาละค่ะต่อไปเราก็จะมาดูเรื่องนานาสาระน่ารู้เรื่องภาษาอังกฤษค่ะนานาสาระน่ารู้เรื่องภาษาอังกฤษในตอนนี้นะคะเราก็จะมาดูความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษแบบอเมริกันกับภาษาอังกฤษแบบอังกฤษค่ะในปัจจุบันนี้นะคะเราก็จะพบว่าสำหรับเราคนไทยนะคะเราก็มักจะสับสนนะคะว่าภาษาอังกฤษแบบอเมริกันหรือ American English กับภาษาอังกฤษแบบอังกฤษหรือ British English นั้นนะคะมีความแตกต่างกันอย่างไรบางทีเราก็ใช้ทั้งสองอย่างสับสนกันไปหมดนะคะจริงๆแล้วก็จะมีคำที่เป็นของอังกฤษกับของอเมริกันนะคะซึ่งก็จะไม่เหมือนกันนะคะเรามาดูกันสัก 4-5 ตัวอย่างนะคะตัวอย่างแรกเลยค่ะก็คือคำว่า apartment นะคะกับ flat 2คำนี้นะคะแปลว่าห้องชุดเหมือนกันนะคะแต่ว่า apartment ก็จะเป็นของอเมริกันนะคะส่วน flat ก็จะเป็นของอังกฤษค่ะต่อไป bill กับ bank note 2คำนี้ก็แปลว่าธนบัตรต่อไปค่ะ cabกับแท็กซี่คนอเมริกันก็จะเรียกรถแท็กซี่ว่าแคปในขณะที่คนอังกฤษเราเรียกว่าแท็กซี่ในเมืองไทยนะคะเราก็ใช้คำว่าแท็กซี่ตามแบบอังกฤษด้วยนะคะคำว่ากระป๋องนะคะกระป๋องก็จะใช้แคนสำหรับแบบอเมริกันนะคะส่วนแบบอังกฤษก็จะใช้คำว่าทินคำว่าลูกหวาดนะคะแบบอเมริกันก็จะใช้ candy นะคะส่วนแบบอังกฤษก็จะใช้ sweets นะคะต่อไปใบเสร็จค่าอาหารนะคะก็จะใช้คำว่า shake ก็จะเป็นของอเมริกันนะคะส่วน bill นะคะก็จะเป็นของอังกฤษค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูบทต่อไปกันเลยนะคะ